เปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่นะคะกับสนามการแข่งขันรถบังคับวิทยุ RC แห่งแรกในจังหวัดจันทบุรีและอันดับต้นๆของประเทศไทยพร้อมทั้งจัดการแข่งขันขึ้นอย่างสนุกสุดมันค่ะช่วงสายวันนี้ที่ Oasis Racing Track สนามการแข่งขันรถบังคับวิทยุ RC นายวชิรพันธ์วัฒนพงศ์ผู้บริหารสนาม Oasis Racing Trackได้จัดเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่กับสนามการแข่งขันรถบังคับวิทยุ RC แห่งแรกในจังหวัดจันทบุรีและถือเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยซึ่งกำลังจะเป็นสนามแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมทั้งได้มีการจัดการแข่งขันรถบังคับวิทยุโดยในวันนี้ได้มีผู้นำรถบังคับวิทยุมาร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากซึ่งมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยในประเภทของการแข่งขันนั้นจะมีทั้งแบบรถบังคับวิทยุไฟฟ้าและรถบังคับวิทยุน้ำมันที่แบ่งเป็นทั้งสเกล1ต่อ8 4 wheel กับสเกล1ต่อ10 touring car ทางเรียบนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันในประเภท Formula 1 2 wheel รถรุ่น No Boost 13.5T และรถรุ่น Open Boost 13.5T ซึ่งนักแข่งขันทุกคนในวันนี้ต่างได้มีการบรรจงแต่งรถแข่งของตัวเองกันอย่างเต็มที่โดยรถแต่ละคันนั้นมีมูลค่ามากเกินกว่าคันละ 20,000 บาทขึ้นไปซึ่งทุกคนล้วนมีความตั้งใจในการชิงถ้วยรางวัลจากการแข่งขันอีกทั้งในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ได้มีการเปิดสนามการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่และเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยด้วยค่ะก็จริงๆแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่เราเพิ่งเทสกันเพราะฉะนั้นถ้าถามฟีดแบคแล้วตอนนี้ฟีดแบคจากคนต่างจังหวัดนะครับแล้วก็นักแข่งระดับประเทศก็ถือว่าแฮปปี้สนามเรามากครับเพราะตอนนี้สนามเราค่อนข้างจะเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับครับก็ตอนนี้เราจะเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับตอนนี้มีแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือเป็นประเภทน้ำมันนะครับกับไฟฟ้าซึ่งน้ำมันเนี่ยเราแบ่งเป็นน้ำมันอีก2ระดับก็คือเป็นน้ำมันสเกลรถที่เล็กลงหน่อยนึงคือ110นะครับแล้วก็เป็นสเกล1ต่อ8ที่ใหญ่ขึ้นแล้วส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีแข่งที่เป็นทรงฟอร์มูล่า1อย่างที่รถจริงเลยครับ1ทรงที่เป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นรถสไตล์รถ2ประตูก็จะเป็นรถรุ่นโนบูทคลาสแล้วก็มี Open Boost ก็จะเป็นรถสไตล์4ประตูฮะซึ่งจริงๆแล้วการแข่งขันวันนี้ครับเป็นการแข่งขันที่ได้รับความไว้วางใจจากทางสมาคมรถวิทยุบังคับแห่งประเทศไทยให้มาเป็นสนามเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ด้วยวันนี้ครับที่เราแข่งขันกันอยู่นะครับก็เราก็จะมีการเก็บคะแนนด้วยของรถน้ำมันนะครับสนามหน้าถ้าเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยเขาจะเวียนไปทั่วประเทศนะครับก็คงจะมีประมาณอยู่ประมาณสัก2ถึง3สนามแต่ทีนี้ของสนามเราเนี่ยก็เป็น1ที่อยู่ในนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วสนามจะอยู่ที่กรุงเทพหมดเลยนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปนะครับจากวันนี้ที่เราแข่งขันกันอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะมีแมตช์แข่งขันใหญ่ๆต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกตอนนี้ของเราก็กำลังรวบรวมในส่วนของสมาชิกของสนามอื่นๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เป็นพันธมิตรกันก็คิดว่าอยากจะจัดร่วมกันเพื่อที่จะให้เป็นการสร้างสีสันแล้วก็ฝึกทักษะแล้วก็ให้วงการนี้มันเติบโตได้นะครับในภาคตะวันออกต่อไปครับจริงๆแล้วด้วยการเริ่มต้นเนี่ยนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างจะราคาแพงมากหลายหมื่นแต่เดี๋ยวนี้มันมีการเริ่มต้นในระดับหลักพันซึ่งหลักพันเนี่ยสามารถเล่นได้และฝึกทักษะในเบื้องต้นได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะมีในส่วนแล้วก็ในสเต็ปต่อไปก็จะเป็นรถที่เลเวลคลาสที่สูงขึ้นจนในระดับแข่งขันระดับประเทศเนี่ยครับ